สวัสดีนะครับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่าน youtube ทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะมาสอนในการปรับแต่งหน้าโปรไฟล์ของหน้า youtube ของช่องเรานะครับว่าปรับแต่งอย่างไรนะฮะโดยปกติแล้วนะครับคนที่ทำา y u u t แรกแรกนะคุณก็จะมีหน้าตาครับของหน้าตาช่องเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นอ่ลิสต์ของวิดีโอที่ฉันอัปโหลดเป็นแถวเดียวนะครับ ตัวนี้นะแถวเดียวเลยนะครับซึ่งเวลาดูในมือถือนะครับเอ่อมันจะสไลด์ได้ไม่กี่ไม่กี่ไฟล์นะครับไม่กี่คลิปนะครับดังนั้นการที่จะทำให้วิดีโอของคุณเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับและก็ยังเป็นการเพิ่มยอดวิวให้คุณช่วยเพิ่มยอดวิวนะครับคือให้คนที่มาดูช่องเนี่ยสามารถเลือกชมวิดีโอได้มากขึ้น ไม่ต้องไปกดเล่นทั้งหมดนะครับเล่นทั้งหมดนี่นะหรือว่าไปกดวิดีโอคําว่าวิดีโอนะครับเพื่อให้สมัญแสดงทั้งหมดเนี่ยก็ทําได้โดยวิธีนี้นะครับทําได้โดยวิธีนี้นะครับก่อนอื่นนะครับไปที่รูปของเรานะไอคอนเนี่ยนะฮะไอคอนนะครับผมขอเอาเมาส์โชว์ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะไอคอนนี่นะครับไอคอนนี่นะ ก่อนอื่นนะครับกดที่ไอคอนของเรานะครับไปที่ช่องของฉันนะครับช่องของฉันเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บให้เราไปกดที่คําว่าปรับแต่งช่องครับปรับแต่งช่องการที่จะให้มันมีเพลยลิทเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการเพิ่มส่วนนะครับเพิ่มส่วนนะครับก็สามารถเพิ่มเป็นเพลยลิทได้นะครับเพลยลิทนี้เราสามารถ สร้างได้ด้วยนะครับทั้งของเราเองนะครับหรือว่าของช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าคุณมีเพลย์ลิสต์ของช่องอื่นคุณก็คัดลอก URL มานะครับหรือว่าลิงก์มานะครับอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์ของช่องอื่นนะครับผมจะนําเสนอต่อไปนะครับโอเคก่อนอื่นนะถ้าคุณอยากให้วิดีโอในช่องของคุณเนี่ยมีวิดีโอโชว์มากๆนะครับให้ตรงให้พิมให้ให้กดคาว่าเพิ่มส่วนนะครับ แล้วก็เลือกหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับเช่นอ่ากำลังเผยแพร่นะครับหรือว่าวิดีโอที่โพสต์นะครับหรือว่าวิดีโอที่ชอบนะครับรายการอัปโหลดยอดนิยมนะครับผมเพิ่มทีละละอันละกันนะครับเอาอันแรกและกันรายการอัปโหลดยอดนิยมนะครับองสร้างเป็นแถวนอนนะครับเพื่อให้เวลาคนที่มาดูช่องในหน้า YouTube บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะดูได้นะครับ การทำวิธีนี้นะครับเป็นการเพิ่มในหน้าคอมนะครับในมือถือจะทําไม่ได้นะครับในมือถือจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับโอเคเราได้เพิ่มมาแถวที่2แล้วนะครับแถวแรกก็อันนี้นะแถวที่2นะครับอ่าวิดีโอยอดนิยมนะครับแถวที่3ามผมก็เพิ่มเหมือนกันนะครับเป็นวิดีโอที่โพสต์ละกันนะครับอาจจะไม่มีนะฮะวิดีโอที่โพสต์นะครับอ่าอันที่สครับเพิ่มส่วนนะครับ วิดีโอที่สตรีมที่กำลังสตรีมสดนะครับก็ให้แสดงนี้ก่อนนะครับถ้าถ้าผมมีตอนที่ผมสตรีมอยู่นะครับมันก็จะขึ้นในส่วนนี้ให้นะครับอันที่5้านะครับเพิ่มส่วนที่เป็นวิดีโอที่สตรีมสดที่ผ่านมานะครับก็คือวิดีโอที่สตรีมไปแล้วนะครับอ่าเพิ่มมานะครับเห็นไหมอันนี้มีการสตรีมอสองครั้งนะครับมันก็แสดง2ครั้งนะครับถ้ามีการแสดงถ้ามีการสตรีมเกมสตรีมอื่นๆนะครับ มากกว่าสองครั้งมันก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ยาวให้มานะครับโอเคนะนะครับอันนี้เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นลงได้สมมติว่าจะเอาอันนี้ขึ้นด้านบนนะครับก็กดตรงนี้นะครับลูกศรขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นด้านบนอีกนะครับให้มันเออแดงอันนี้ไปนะครับก็ลูกศรขึ้นเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้มันกดวิดีโอโค้ดลงมาเอ่วิดีโออันนี้นะครับสตรีมสดนะฮะขึ้นนะครับเห็นไหม มันก็จะเรียงตามนี้นะครับมันก็เรียงตามนี้นะครับทางนี้โอเคแล้วเราจะเอา playlist จากช่องอื่นมาใส่ช่องเราได้อย่างไรนะครับโอเคการเอา playlist จากช่องอื่นมาใส่ช่องเรานะครับคุณก็ต้องไปสร้าง playlist จากช่องรองนะครับสมมติว่าช่องนี้เป็นช่องช่องรองนะช่องรองนะครับในช่อง FS Gaming เนี่ยเป็นช่องหลักนะครับ f s Gaming เป็นช่องหลักนะครับผมจะเอาเป็นไงดีเอาเอาเอาใหม่นะครับ f s Gaming เป็นช่องเป็นช่องรองนะครับ JX เป็นช่องหลักนะครับ JX เป็นช่องหลักนะครับก็ผมจะเอาเพลย์ลิสต์จากช่อง f s Gaming นะครับที่เป็นเพลย์ลิสต์ในเรื่องของการสร้างรายได้จาก youtube เนี่ยนะครับกดเออผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ลีแล้วนะครับก็กดที่ตัวนี้นะเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็คัดลอก URL มานะครับ คัดลอก URL มานั้นผมจะไปแปะที่ช่องของ JX นะครับโดยให้มันแสดงเป็น playlist ขึ้นมานะครับก็กดที่คําว่าเพิ่มส่วนนะครับกดที่ playlist เดียวนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะเลือก playlist นะครับเป็นป้อน URL playlist นะครับแล้วก็ก็วางนะครับในส่วนของที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้กดคำว่าเพิ่มครับกดเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะได้ เพลย์ลิสจากช่อง f อ gaming มมานะครับแสดงในช่องของ jx นั่นเองนะฮะทั้งนี้เราก็ปรับขึ้นลงได้นะครับเนี่ยเราก็ปรับขึ้นลงได้นะครับเราจะเอาขึ้นขึ้นหรือลงก็ได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคครับในส่วนของวิดีโอแนะนำช่องนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าอินโทรช่องนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับสมมติว่าเป็นผู้ชมเก่านะครับก็กดตรงนี้นะ นี่นะไอรูปดีสอนะครับแล้วก็แทรกเนื้อหานะครับแทรกเนื้อหาค้างนะครับอ่าไม่เป็นไรกดเสร็จสิ้นไปก่อนโอเคกดแทรกเนื้อหานะครับอ่าแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการเอาเป็นอินโทรช่องนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นวิดีโอชื่อนี้แล้วกันนะครับวิดีโอเนี่ยจะเอามาแสดงได้ก็ต่อเมื่อเราอัปโหลด ในช่องของเราแล้วนะครับโอเคนะผมเลือกตัวอย่างอันนี้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับวิดีโอก็จะถูกเอามาแสดงในช่องของเรานะครับวิดีโอก็จะถูกเอามาแสดงในช่องของเรานะครับอันนี้การสร้าง intro ช่องเนี่ยอาจจะค้างๆหน่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับย้ำอีกครั้งโอเคได้ละ เราสามารถเพิ่มหัวข้อได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเพิ่มชื่อนะครับหรือว่าคําค้นหาที่ที่เราอาจจะต้องการใช้นะครับเช่นเกมใหม่อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าชื่อของเกมก็ได้นะครับโอเคนี่กดบันทึกนะครับมันก็จะแสดงตัวของ playlist ขึ้นมาตัวของวิดีโอแนะนําขึ้นมานะครับหรือว่าิน t r o ช่องนั่นเองนะครับนี่กดเสร็จสิ้นนะครับก็ได้วิดีโอที่แนะนํานะครับสําหรับคนที่ ผู้ดีตามเก่าเข้ามาดูช่องใหม่เข้ามาดูเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเจอโฆษณานี่ก่อนหรือว่า intro ช่องของเราก่อนนะครับการครับในส่วนของผู้ที่ชมใหม่นะครับเข้าชมใหม่เราสามารถกําหนดวิดีโอ intro ช่องได้ด้วยนะครับก็ไปที่คําว่าตัวอย่างช่องนะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการนะครับตัวอย่างเช่นผมเลือกวิดีโออันเดียวกันนะครับวิดีโออันเมืเ่อกี้นะครับกดบันทึก มันก็จะแสดงว่าโอเคเมื่อผู้ชมใหม่เข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับยกตัวอย่างแล้วกันอไปที่ว่าช่องของฉันนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมมันจะมันจะออโต้เพลย์เองนะครับมันจะออโต้เพลย์เองนะครับถ้าใครที่เข้ามาในช่องของเรานะเขาก็จะเจอวิดีโออินโทรของช่องนะครับประมาณนี้นะครับโอเค แล้วในส่วนของไอจงช่องเด่นช่องเด่นล่ะนะครับช่องเด่นไม่ใช่ช่องเด่งช่องเด่นล่ะนะครับเพิ่มอย่างไรนะครับไปที่การปรับแต่งช่องเหมือนกัน,นครับอันนี้ <Alcohol. S 2> ช่องเด่นเนี่ยเราสามารถเพิ่มช่องได้นะครับโดยการกดบวกนะครับถ้ายังไม่เปิดใช้งานให้กดเปิดใช้งานก่อนนะครับเปิดใช้งานเสร็จนะครับให้กดเพิ่มช่องนะครับจากนั้นก็ เอา URL นะครับของช่องที่เราจะสร้างเป็นช่องเด่นเนี่ยหรือว่าช่องที่เราจะแนะนําคนอื่นนะครับให้ใส่เช่นตัวอย่างเช่นช่องอ,อันนี้ช่อง JX ใช่ไหมผมจะเอาช่องลิกไนท์มาใส่นะครับผมก็เอา URL ช่องนะครับหรือว่าลิงก์ช่องเนี่ยมามาก็มาวางนะครับค o p y นะครับวางกดเพิ่มอ,อันนี้ก็ได้เป็นลิงก์ของช่องลิกไนท์นะครับโอเค ลิงของช่องคณาลีฟาร์มนะครับวางบวกนะครับนะซึ่งเราสามารถวางได้หลายลิงกนะครับอาจิม n ชนแนลนะครับแล้วก็ v g Free Music นะครับไอลิงพวกนี้เราสามารถแลกกับเพื่อนได้นะครับก็คือการแลกาวางช่องเด่นนะแลกวางช่องเด่นนะครับเราสามารถแลกกับเพื่อนได้นะครับ เอฟเอ a m มิงนะครับแล้วก็โซเชียลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เลดีดนะครับผมก็จะเพิ่มประมาณนี้นะครับไทไรเดอร์นะครับเพิ่มเสร็จนะครับเพิ่มช่องที่เราต้องการเสร็จนะครับ เราก็จะสามารถกดเสร็จสิ้นได้นะครับทั้งนี้ชื่อส่วนหัวนะครับสามารถแก้ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นช่องเด่นนะครับช่องแนะนํานะครับหรือว่าช่องแก้คําพูดอื่นก็ได้นะครับอันนี้เสร็จสิ้นแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับตัวของช่องเด่นนะครับมันก็จะเห็นไหมแสดงขึ้นมานะครับว่าโอเคมันมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมแล้วก็คนที่เข้ามาสับสไคร b e ช่อง JX นะครับก็จะสามารถ กด subscribe กับช่องอื่นได้โดยง่ายได้นะครับกด subscribe ช่องอื่นได้โดยง่ายได้โดยกดด้านข้างนี้นะครับในกดด้านข้างนี้นะด่อมาครับช่องยอดนิยมนะครับจะเปิดใช้ก็ได้ไม่เปิดใช้ก็ได้นะครับช่องยอดนิยมก็เป็นเลิงก์สําหรับเรานะว่าเครื่องนี้มีช่องไหนที่ยอดนิยมในสายคลิปที่เราทํานะครับสมิว่าผมเปิดใช้งานนะผมลองเปิดใช้งานนะครับอ่ะ ก็จะมีช่องที่ขึ้นมาคือนี่นะยูได g g นะครับกิตไง c b i n g นะครับ o n นเด็น,นะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งมันจะขึ้นออโต้นะครับมันจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ช่องไหนช่องเด่นใน,นวันนี้นะครับมันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มในแต่ละวันครับเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสายเกมหมดใช่ไหมเป็นสายเกมหมดใช่ไหมมันก็จะเลือกตามที่เอ่อคลิป ช่องส่วนใหญ่ของเราที่ลงไว้นะครับมันก็เป็นช่องประมาณนั้นนะครับจะเปิดก็ได้นะครับว่าจะปิดก็ได้นะครับถ้าปิดก็ปิดใช้งานนี้นะฮะผมก็เปิดไว้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในการเซตหน้าของหน้าโปรไฟล์เขาบอกว่าหน้าหลักของ youtube เรานะครับว่าให้แสดงหลายๆคลิปนะครับเพื่อให้เพิ่มจำนวนวิวนะครับง่ายหน่อยเพราะว่าคนที่เข้ามาดูช่องของเราจะได้ ค้นหาวิดีโอได้ได้ง่ายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ